ดีครับทุกคนวันนี้ก็จะตำส้มตำกินนะครับนี่ก็จะมีไข่แล้วก็มีพริกแล้วก็จะตำมะแตงก็จะมีมะแตงนะคะแตงกวาแล้วก็จะมีข้าวด้วยแล้วก็อุ้ยจ้าชิก็จะใส่มะเพลสมะเก็ตคือกูเป็นคนกวาดชิ้นไปหมดตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีมากทุกคนกูมาเลยเนี่ยนี่ก็คือกะปิปลาเละกะปิปลาเละเดี๋ยวไปเจ เขาเป็นใบ้นะทุกคนเขาจะพูดไม่ได้แต่เราก็ฟังพอเข้าใจนะทุกคนแต่เขาก็มีลูกมีเมียนะลูกเขาก็เป็นลูกสาวโตแล้วแต่เขาเป็นคนใจดีมากเลยอะหน้าเบาหนูคนนี้เป็นคนใจดีมากเขาก็ชอบหนูมากเลยตั้งแต่เด็กอะเขาแบบว่ารักฮะต้องว่ากันเลี้ยงมาเอาน้ำตาลเนี่ยจะวุ่นไปนิดนึงเพราะว่าเอาของเตรียมของมาไม่ครบทุกคนมากินด้วยกันแล้ววันนี้เราก็จะกินกับข้าวเราก็ต้องใส่มะแตงลงไปเลยใส่แบบนี้เลยเอาแบบติดเล็กคอตามแบบนี้เดี๋ยวมันก็อร่อยนะทุกคนนี่ทุกคนเคยกินเปล่ามากินส้มตามทักแขกนะคะก็คือน้องเนตามเลย กินส้มตามทักแขกมาเด้อพ่อแม่พี่น้องตามใครก็มีไข่ลว
วกด้วยแบบว่านัวๆไปเลยค่ะหนูชอบกินนัวแล้วหนูก็เลยใส่นัวๆไปเลยคนก็น่ากินส้มตำก็น่ากินนะคะนี่นะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเนี่ยหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะถึงว่าหน้าตามันจะไม่สวยแต่มันก็อร่อยนะมันอร่อยจริงๆนะทุกคนตอนนั้นเราก็จะกินกับข้าวสวัสดีทุกคนมานะกินส้มตำกินส้มตำทักแขกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมันก็เป็นตะเสพอยู่ไหนว่าภาษาเล่า มันคล้ายๆเหมือนอีสานนะมีคนบอกว่าเหมือนอีสานหนูก็ไม่รู้เสาเวียงจันทร์เขาชอบกินแบบไม่ใช่เสาทาแขกเขาชอบกินแบบนี้นะกินตำกับข้าวแล้วก็กับไข่อร่อยกินข้าวเจ้าเอาก็คือเป็นหน้าเบาหนูเองนะผมก็จะข้ามแล้วเนาะมันข้าวฝังไข่ด้วยแล้วก็ตำมากกว่าตำมากแดงก็แบบอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเจ้าหวังแต่บอกเขาถามว่าแล้วลูกน้อยอยู่กับใครอยู่กับแม่นะคะคือถึงเขาจะพูดไม่เป็นแต่เขารักแบบว่าถ้าเป็นใครเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเขารักมากเลยนะจริงๆแต่ก่อนที่หนูยังเป็นเด็กหนูมาที่นี่นะคือแบบน้าบ่าวหนูคนนี้รักหนูมากเลยเขาถึงพูดได้เขาถึงแม้ว่าเขาพูดไม่เป็นนะแต่เขาก็คิดเป็นเขาก็มีหัวใจนะแล้วเขาก็รักหนูมากเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่ารักทุกคนค่ะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องหมดเลยค่ะเขายังถามหนูเลยว่าหนูมาเนี่ยแล้วลูกน้อยหนูอยู่กับใครโมจิอยู่กับใครหนูก็ตอบว่าอยู่กับแม่ครับมันกินน้ำด้วยหรอมันเผ็ดอะส้มตำทาแขกมันก็จะต้องแบบออกรสชาติแบบว่านัวๆนิดนึงนะครับทุกคนสาวทาแขกเขาชอบกันนัวหนูไม่ใช่เสาทาแขกนะหนูจะเป็นเสายางจันทร์ส่วนนี้อ่ะเสาทาแขกเขาทาแขกคนอยู่ทาแขกนุ่มจัง
ที่นี่วันนี้อากาศร้อนมากเออไม่ใช่แดดเนาะมันแดดร้อนแล้วก็กะว่าจะถ่ายคลิปตอนเที่ยงนะแต่ว่าตอนเที่ยงไม่ว่างเพราะว่าทำสวนก็เลยไว้ทำตอนเย็นกลับมาเด็กอ่ะหนูกับน้าสาวคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดเลยทุกคนใช่แล้วติดกันมากเลยอายุก็รุ่นเดียวกันนะแต่เขาขึ้นชื่อเป็นน้าสาวเราจับได้เอ้าอุ้ยเกือบไม่ได้กินเดี๋ยวมึงอยากเอาอะไรมาข้าวขึ้นนะหนูแป๊บก่อนอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูพาไปสวนนะสวนอะไรวะสวนมันต้นใช่ปะใช่ส่วนต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็จะไปสวนเดี๋ยวหนูก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะว่าที่นี่อ่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างอะไรหมู่บ้านก็ใหญ่อยู่อ่ะไม่รู้หิวไม่ได้ผิดแต่หนูอ่ะจะเป็นคนตัวใหญ่เห็นไหมอันนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองเช็กซี่หนูเนี่ยจะเป็นหมูแล้วหนูจะเป็นหมูแต่ก็น่ารักอยู่เนาะทุกคนก็ยังรักหนูเนาะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย